นายกรัฐมนตรีย้ำมท.เกษตรศาสตร์สท.ฝ่ายมั่นคงเร่งช่วยประชาชนน้ำท่วมใต้ยันพร้อมเยียวยานายกรัฐมนตรีเศรษฐาย้ำมหาดไทยเกษตรและสหกรณ์สาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยภาคใต้ทุกด้านยันน้ำลดพร้อมเยียวยาฟื้นฟูวันที่29ธันวาคม66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวิตข้อความผ่าน X ถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้มวลน้ำไหลไปที่จังหวัดปัตตานีทำให้จังหวัดมีน้ำท่วมสูงชัยทวัฒน์เตือนรัฐบาลอย่าปล่อยให้ทักษิณเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนำสู่วิกฤตศรัทธารังสิมันเกาะติดกิจการชายแดนไทยยินดีทำงานร่วมกองทัพสนใจลงพื้นที่คู่ผบ.ทบ.ผมย้ำให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านทั้งอาหารน้ำของใช้จำเป็นและยาหลังจากน้ำลดประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูทันทีโดยกองทุนผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะดำเนินการตามระเบียบซึ่งเบื้องต้นเราใช้เงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า40ล้านบาทแล้วบ้านตั้งสองหลังทำไงเป็กกี้ตอบชัดจะกลับไปคืนดีสามีไหมเผยประโยคเด็ดของผู้หญิงบ้านตั้งสองหลังทำยังไงเป็กกี้ตอบชัดแล้วจะกลับไปคืนดีสามีไหมหลังคนยังเชียร์ให้กลับมาพร้อมเผยประโยคเด็ดของผู้หญิงเมื่อวันที่28ธันวาคม66เป็กกี้ศรีธัญญาเปิดใจตอบคำถามตอนหนึ่งขณะไปทำหน้าที่พิธีกรรายการทัวร์มาลงหลังเจ้าตัวประกาศยุติความสัมพันธ์กับถากูลสามีจบรัก11ปีพร้อมทั้งบอกว่าถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองแล้วขณะที่อดีตสามีก็โพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันกับเป็กกี้พร้อมบอกเช่นกันว่าเป็กกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองอีกแล้วเช่นกันนิกกี้ณฉัตรเพื่อนพิธีกรได้ขอถามเป็กกี้ว่าคนเชียร์กันเยอะรวมทั้งตัวเองก็เชียร์อยากให้ทั้งเป็กกี้และถากูลกลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมมีโอกาสไหมซึ่งเป็กกี้ได้ตอบสั้นๆว่าคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสแล้วนิกกี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเป็นศูนย์นิกกี้ถามอีกว่าอยากรู้ทำไมผู้หญิงเขาแน่วแน่จังเลยผมถามแทนผู้ชายนิดหนึ่งผู้หญิงเวลาเขาจะไปทำไมเขาแน่วแน่ผมถามมุมผู้ชายเวลาจะไปไม่แน่วแน่เหมือนไพ่หญิงพจน์อานนท์ช่วยบอกว่าผู้ชายจะสองจิตสองใจคิดว่าผู้หญิงรักอยู่เวลาไปทำอะไรผิดจะไม่ค่อยนึกถึงหัวอกผู้หญิงพอทำไปแล้วเพิ่งมานึกได้ผู้หญิงเขาเด็ดเดี่ยวเลิกแล้วเลิกเลยนิกกี้ถามอีกแสดงว่ามันแรงเหรอพี่ก่อนเป็กกี้จะกล่าวว่าบอกผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วไปนะพอเขาคิดว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วเขาถึงได้พูดเขาถึงออกมาว่าเขาไม่โอเคในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับคืนไปแล้วพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนิกกี้ถามอีกว่าเรื่องนี้ตัดสินใจนานไหมเป็กกี้ยอมรับว่านานโพสผู้หญิงเขาจะทนจนถึงที่สุดอืมบ้านก็อยู่ตั้งสองหลังทำยังไงเป็กกี้ตอบติดตลกว่าปล่อยให้วัชพืชกินไปนิกกี้ถามอีกแล้วคิดถึงเขาไหมเป็กกี้ตอบว่ามันสักระยะหนึ่งแล้วผ่านมาสักระยะแล้วก็มีงานทำใครกลัวเป็กเหงาเศร้าฝากจ้างงานเป็กด้วยก่อนพดจะแซวเป็กกี้ไม่คืนดีแล้วนิกกี้ทางโน้นก้อยอรัชพรคืนดีไหมนิกกี้ตอบว่าผมไม่รู้เป็กแต่เราอยากคืนดีกับเขาแล้วเขาอยากคืนดีกับเราไหมผมไม่รู้เป็กกี้สอนด้วยว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเวลาคบกันไปแล้วอย่าคิดว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอโพสอย่าคิดว่าเขาเป็นของตาย
ถูกต้องยกตัวอย่างคนอื่นนะเวลาจะทำอะไรอย่าคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะให้อภัยได้เหมือนเดิมนิกกี้แต่เรื่องที่ก็ไม่บอกว่าเลิกกันเพราะอะไรเบ็กกี้ก็ตามที่โพสต์นั่นแหละค่ะเลิกกันแบบผู้ดีจริงๆความดีก็มีเรื่องราวที่มันจบก็ปล่อยให้มันจบขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่เข้าใจคู่เราทั้งสองคนคลิปรายการช็อกเลิกอีกคู่เป็กกี้ประกาศยุติความสัมพันธ์สามีจากนี้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกปิดฉากรักต่างวัย11ปีเป็กกี้ศรีธัญญาประกาศยุติความสัมพันธ์สามีทากูลตภาพงศ์จากนี้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกหลังแต่งงานกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วไม่ต้องสืบหาอีกต่อไปว่าคู่รักคู่ไหนเตียงหักก่อนสิ้นปีเพราะล่าสุดนักร้องพิธีกรเป็กกี้ศรีธัญญาออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมตัวเองชัดๆว่าได้จบความสัมพันธ์กับทากูลตภาพงศ์สามีอายุห่างกัน13ปีที่คบกันมานานถึง11ปีเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อวันที่5ธันวาคม65ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านเป็กกี้ได้มีการโพสต์แจ้งรายละเอียดไว้ว่าเป็กกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเป็กกี้และคุณทากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากค่ะถ้าทุกคนกลัวเป็กเหงารบกวนจ้างงานได้ที่เบอร์080-555-4666คุณออยพจกเบอร์เดิมลายเดิมนะคะติดต่อง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณทากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป็กและงานเป็กอีกต่อไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะท่ามกลางเพื่อนพ้องคนวงการบันเทิงและแฟนๆเข้าไปส่งกำลังใจให้แบบรัวๆพวงเพชรห่วง219วัดชายแดนใต้หลายแห่งเจอน้ำท่วมหนักสั่งเร่งช่วยเหลือด่วนพวงเพชรห่วงวัดในจังหวัดชายแดนใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมพระเดือดร้อนสั่งติดตามช่วยเหลือด่วนย้ำให้รายงานต่อเนื่องวันที่28ธนาคารค0.2566นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคสกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่โดยเฉพาะจอนราธิวาสยะลาและปัตตานีที่ประสบปัญหาหนักสุดในรอบ50ปีจึงเป็นห่วงคณะสงฆ์และวัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคสเร่งสำรวจและประสานช่วยเหลือโดยด่วนจากการสำรวจวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดจำนวน219วัดพบว่าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนวัดที่ประสบอุทกภัยมากที่สุดจำนวน22วัดจังหวัดยะลาจำนวน53วัดและจังหวัดปัตตานีจำนวน8วัดมีจำนวนพระภิกษุและสามเณรผู้ประสบภัยจำนวน94รูปและแม่ชีจำนวน2คนปัญหาที่ประสบเป็นน้ำท่วมขังและน้ำท่วมสูงบริเวณวัดและเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านนางพวงเพชรกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ครั้งนี้ถือว่ามีความรุนแรงและประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพบไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในส่วนของวัดวาอารามและคณะสงฆ์ได้สั่งการให้พศ.สำรวจความเสียหายเร่งด่วนและประสานความช่วยเหลือไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส.อบต.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยามสภากาชาติไทยและทางจังหวัดเบื้องต้นทางจังหวัดได้จัดถุงยังชีพนำถวายและให้ความช่วยเหลืออื่นตามที่จำเป็นพร้อมกันนี้ได้กำชับให้พศจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและให้รายงานอย่างต่อเนื่อง